ระเข้ที่ได้ชื่อว่าดุร้ายที่สุดคือจริงกลัวอย่าเข้ามาหลอนขนาดนั้นหลอนเลยค่ะอะตอบคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือจระเข้แม่น้ำนายคุณผู้ชมใช่และยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกด้วยถูกเพราะอันดับ1ต้องยกให้จระเข้น้ำเค็มตัวผู้ค่ะถูกต้องแต่ว่าวันนี้เรามาพูดในด้านของความดุคุณผู้ชมทำไมจระเข้แม่น้ำนายถึงดุเขาเคยมีการบันทึกครับพี่เล็กว่าเจ้าจระเข้แม่น้ำนายเนี่ยเคยพบแบบตัวแบบใหญ่มากถึงขนาดแบบ6เมตรเลยทีเดียวโอ้น้ำหนักเป็นตันนะคุณผู้ชมใช่ตัวใหญ่มากกำลังไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าเวลาการล่าเขาไม่ล่านะจ๊ะปลาตัวเล็กๆหรือว่าแบบสัตว์เล็กๆเขาล่าสัตว์ใหญ่อย่างเช่นกวางอย่างเช่นแบบว่าบัวแบบนี้คือไปล่าสัตว์เล็กให้เสียเวลาทำไมก่อนเพราะว่าเขาไม่อิ่มใช่ไหมเนี่ยรู้อินรู้สิค่ะและอีกสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นคู่ปรับหรือว่าไม่สูงสิงกันเลยนั่นก็คือฮิปโปโปเตมัสเพราะเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือแม่น้ำนายนี่คือมันอุดมสมบูรณ์ด้วยมีสัตว์อะไรต่างๆแต่คือเขาสองคนนี้คือเขาจะแยกกันเลยแหละใช่ต่างคนต่างดุร้ายพี่เด็กแต่จะบอกว่าเจ้าจระเข้แม่น้ำนายก็มีตำนานด้วยเหมือนกันเจ้ากุสตาฟฟินิกนี่คือปีศาจแห่งลุ่มแม่น้ำนายเลยนะคุณผู้ชมค่ะแค่ขึ้นชื่อกับแบบขึ้นแท่นว่าเป็นปีศาจอ่ะถูกต้องเป็นปีศาจที่เขาบอกว่าอยู่ในแม่น้ำคองโกชาวบ้านเคยเจออย่างที่บอกตัวเนี่ยยาวประมาณ6เมตรกว่าพี่นิกและการฆ่าคนของเขาการสังหารมนุษย์เนี่ยมีมากกว่าแบบ300คนเลยนะเนี่ยอันตรายมากและจะบอกว่าทุกครั้งพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นชาวบ้านก็เลยมีการรวมกลุ่มกันออกมาเพื่อล่าถือปืนไรเฟิลเลยจ้าถืออุปกรณ์ล่าสุดท้ายมีการโจมตีนางได้ไปแค่บาดแผลแต่ไม่เสียชีวิตใช่เพราะว่าหนังจระเข้ของเขาด้วยความที่เขาตัวใหญ่คือหนังเหมือนอารมณ์เกาะกันกระสุนเลยถูกต้องและที่น่าขนลุกพี่นิกอันนี้คือเกิดขึ้นในช่วงปี1990จนณวินาทีนั้นอยู่ดีๆมันได้มีการหายสาบสูญไปแล้วก็ไม่ได้มีการค้นแบบพบเจอซากหรืออะไรฉะนั้นแล้วถ้าตัวนี้เราไปว่ายน้ำแม่น้ำนายแล้วเราเจอล่ะเดี๋ยวใครจะไปว่ายน้ำที่แม่น้ำนายก่อนไม่ไปใครจะไปก็ไปนะคะในประวัติศาสตร์คือกุสตาฟคือปีศาจแห่งแม่น้ำนายและกลายเป็นจระเข้ที่ดุร้ายที่สุดค่ะโอ้โหนี่คือเก็ดความรู้ดีๆที่นำมาฝากจากสารดีห้องนั่งเล่นจ้ามาร่วมเปิดโลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง PSI สารดีกดเลข99